นอกจากนี้ครับผมขอเสนอทางออกของประเทศไทยเพิ่มเติมนะฮะปกติการอภิปรายไ,ไม่ไว้วางใจเนี่ยเราจะไม่เสนอทางออกกันแต่เพราะสปิริตของความเป็นผู้แทนครับ <c oughs> ผมอยู่ในฟิลนี้มาตลอดตั้งแต่เกิดมานะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดสดภาคอสังหาโรงแรมบริการต่างๆผมคุยกับพวกเขาจนรู้ครับว่าพ่อแม่พี่น้องเขาไม่มีอะไรกินละเขาตกงานขนาดไหนเขาลําบากขนาดไหนเขามาของานทั้งๆที่ผมก็ไม่มีงานเหลือให้เขาทําแล้ว เพราะผมก็ต้องปิดตัวไปเหมือนกันธุรก,กิจครอบครัวหรือที่ทําอยู่ก็ต้องมาเกิดวิกฤตนี้ตั้งแต่รัฐประาหารไม่ว่ากันครับแต่ผมจะปล่อยให้พวกเขาเจ็บช้ำบอบช้ำหรือล้มละลายไปอีกสักหนึ่งรายผมทําไม่ได้ครับตามมานะฮะข้อแรกก็คือปลดล็อกประเทศในลิสต์ที่ห้ามเดินทางของ CDC ก่อนหากท่านต้องการเปิดประเทศจริงๆโดยการลดจํานวนผู้ติดเชื้อให้ได้น้อยกว่า500คนต่อประชากรหนึ่งแคนยากนะฮะ ในระยะเวลาสะสม28วันมันมีเงื่อนไขย,ยิบยิบย,ย่อยๆแต่เป็นภาษาอังกฤษฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยส่งก๊อปี้ส่งที่แปลแล้วให้ท่านนะฮะหากลดลงมาในไตรมาสในระดับสได้คําเตือนให้หลีกเลี่ยงก็จะหายไปภูเก็ตแซนด์บ็อกก็อาจจะมีคนกลับมาได้แต่สุดท้ายก็จะมาวนอยู่กับการจัดก,การวัคซีนที่ไม่พร้อมไม่พอเพียงไม่ทันเวลาอีกนะฮะแนวทางที่2ครับใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการปลดล็อกประเทศที่ปิดตัวลง เรายังสามารถเจรจากับเพื่อนเทศเพื่อนบ้านเพื่อทำทาวเวลบับเบิลหรือกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพและมีสินเสมอกันในการเริ่มที่จะคิกออฟใหม่นะการขยายการเจรจากับกลุ่มประเทศต่างๆที่พร้อมจะเดินทางไปด้วยกันยกตัวอย่างเช่นกลุ่มประเทศบิรัมเซก์นะฮะอันนี้นานละยังไม่เห็นมีการพัฒนาหรือมีการยกระดับในการเจรจาเป็นกลุ่มประเทศจีนตอนตอนใต้นะครับประกอบด้วยอินเดียเนปาลภูฐานสีรังกาและไทยมีโอกาสมากมายครับเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูง นี่ขอยกตัวอย่างนะฮะในกลุ่มประเทศที่ควรจะต้องยกระดับในการเจราจาเพื่อหาทางออกและเดินทางร่วมกันหรือรวมถึงระเบียงเศรษฐกิจต่างๆเช่น r 3 a r 3 b จะเป็นเส้นทางส่งสินค้าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรมเป็นการสร้างไรายได้ระหว่างทางตลอดเส้นทางคมนาคมทั้งหมดนอกจากเป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจแล้วเป็นการสร้างมูลค่าระหว่างประเทศสร้างมูลค่าระหว่างชายแดน แต่นโยบายแบบดีๆแบบนี้ผมว่าไม่น่าเกิดกับรัฐบาลชุดนี้ครับแนวทางต่อมาครับเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบคุณภาพให้เกิดขึ้นนะครับการท่องเที่ยวแบบนี้ก็จะสามารถกระจายรายได้เนื่องจากจํานวนวันและจํานวนคนที่จะอยู่ก็ก,ก็จะมีจํานวนวันที่มากขึ้นเราต้องพัฒนาในด้านการแข่งขันด้านราคานะครับหรือ red oceans นะฮะให้ยกระดับไปสูขข่การท่องเที่ยวแบบคุณภาพก็คือ blue oceans ทั้งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวด้านการแพทย์พัฒนาต่อไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน อน,นุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือกรีนโอเชียนรวมถึงการท่องเที่ยวที่ต้องตอบโจทย์สังคมก็คือไวโอเชียนสีระบบเนี่ยฮะก็ต้องมาทําให้มันล้อไปด้วยกันในเวลาเดียวกันและวางแผนเอาไว้ไม่ใช่ถึงวันนั้นค่อยทํากินบุญเก่าไปวันๆภาคการท่องเที่ยวก็จะซ้ําแล้วก็เหยียบย่าอยู่จุดเดิมตลอดนอกจากนี้ฮะเราสามารถใช้ซอฟต์พาวเวอร์นะฮะที่ไทยเนี่ยคควรจะกลับมามีพื้นที่บนเวทีโลกโดยใช้นโยบายทีป๊อปทัวร์ป๊อปนะฮะ นโยบายส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาพภาพายนตร์สัมุนของรัฐรายได้64นะครับอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงเนี่ยเป็น100ร้อยละ3.6ของ GDP มีการต่อย,ยอดอุตสาหกรรมเป็นส่งผลดีทั้งต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทาง,ทง,ทง,ทงอ้อมส่งเสริมเชิงสัญ,ญลักษณ์การอุดหนุนสินค้าความนิยมความเป็นไทยจะกลับมานะฮะการจัดงานแต่งงานใหญ่ๆการจัดเอีเวนต์การจัดคอนเสิร์ตระดับโลกการอุดหนุนสินค้าไทยอาหารไทยอัตลักษณ์ต่างๆ วัฒนธรรมต่างๆที่เคยเป็นที่เชิดหน้าชูตาของไทยก็จะกลับมาหรือแม้แต่การนําเรื่องการค้าบริการถูกกฎหมายหรือธุรกิจอื่นๆมาปัาดฝุ่นปฏิเสธไม่ได้ครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดัดจริตขออภัยนะฮะแต่หากผลักดันและส่งเสริมในการค้าบริการหรือต่างๆเข้าสู่ระบบอย่างมีศักดิ์ศรีมีระบบถูกต้องถูกกฎหมายเราดึงเงินนอกระบบเข้ามาสู่ในระบบเศรษฐกิจธุรกิจนี้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0ล้านบาท แต่หากเราไม่ได้ค่าคนสร้างสวัสดิการดีๆสิทธิประโยชน์ให้เท่าเทียมกับอาชีพอื่นๆก็น่าจะมาพิจารณาหรือมาปัดฝุ่นดูรวมถึงการใช้หลัก CBT นะฮะมาสร้างความชุม่มความเข้มแข็งในชุมชนพื้นความแข็งแรงความเป็นแชมเปี้ยนโปรดักต์ o อท็เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาเทคโนโลยีให้ไปทั่วถึงทุกหย่อมยา่าสร้างความสมบูรณ์ทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจแบบ BCG คือเศรษฐกิจแบบชีวภาพแบบหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวแล้ววันใดที่ทุกสิ่งที่กล่าวมามีความครบถ้วนวันนั้นแหละครับจะเป็นการดึงดูดลูกหลานกลับบ้านพัฒนาบ้านเกิดสร้างความสุขมวลรวมรอยยิ้มที่จะกว้างขึ้นในชุมชนและในครอบครัวอีกครั้งและคนเราครับจะทำอะไรต้องมีเป้าหมายมีเดทไลน์มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ต้องประกาศให้ชัดครับว่าประเทศไทยจะมี KPI อย่างไรเช่นอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจะต้องไม่ต่ำกว่าอันดับ25ของโลกทำอย่างไรก็จะมีดีเทลในการที่จะต้องทำอยู่ในพิจารณาอยู่แล้วนะอันดับด้านการให้บริการลูกค้าในอนาคตต้องติดหนึ่งใน10ของโลกในช่วงที่ปิดประเทศปิดโควิดเดินทางไม่ได้แบบนี้พัฒนาไปสิครับนิวสกิลรีสกิลทำทุกอย่างเพื่อ พร้อมให้ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายที่เวลาเปิดแล้วโพสต์โควิดแล้วเรายังเป็นหนึ่งในที่เขาเลือกจะมาอยู่อันดับด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทั้งทางบกทางน้ําทางเรือทางอากาศต้องติดหนึ่งใน50อันดับแรกของโลกระหว่างนี้ก็พิจารณาไปครับตรงไหนบกพ่องตรงไหนควรเตรียมพร้อมตรงไหนควรพัฒนาอัตราการเติบโตของไรายได้จากการท่องเที่ยวต้องสูงหรือโต ร้อยละสามต่อปีหากถึงตัวเลขนั้นได้วัฏจักรวังวนแห่งความอุบาทที่ผมกล่าวมาข้างต้นก็จะไม่ย้อนกลับมาหากท่านต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยที่แท้จริง<ๆ>ก็หวังใจอย่างยิ่งนะครับว่าท่านจะทบทวนในมาตรการต่างๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วเข้าช่วงสรุปนะครทั้งหมดนี้คือภาพรวมที่นายกรฐมนตรี บิดาแห่งการเสียค่าโง่ของไทยและในรัฐมตีแห่งความล้มเหลวของประเทศไทยได้บริหารประเทศมาไม่ว่าจะเป็นการบริหารประเทศที่ล้มเหลวการท่องเที่ยวไทยที่จากเคยเป็นดอกฟ้ากับกลายเป็นหมาวัดสายตาต่างประเทศที่มองไทยเข้ามาว่าไทยมีผู้นําที่ไร้ประสิทธิภาพสนใจการปราบม็อบมากกว่าการยกระดับประชาชนนโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐที่ผ่านมาคือระเบิดเวลาของประเทศคือการขุดหลุมฝังความหวังของประชาชน มาตรการการดูแลผู้ได้รับผลกระทบที่เปรียบเสมือนกำแพงกั้นระหว่างคนรวยกับคนจนการเพิ่มความเหลื่อมล้ำให้กับประเทศในการเยียวยาแบบชิงโชคตัวเลขเศรษฐกิจที่ตกตำ่ำจำนวนคนงานที่ตกงานกว่า6ล้านคนจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปถึง33ล้านคนเม็ดเงินในเศรษฐกิจหายวับไปกับตาถึง1.6ล้านล้านบาทแผนการเปิดประเทศแบบไร้ทิศทางไร้ความหวังไร้วิสัยทัศน เหมือนกับผู้นำในประเทศไทยในตอนนี้ภูเก็ตแซนบ็อกซ์ที่แทนจะเปิดแล้วปังดันเปิดแล้วพังอะไรที่แย่ที่สุดที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับประเทศไทยมันดันถูกมัดรวมมาอยู่ในยุคนี้ครับยุคที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีจึงเรียกได้ว่าครบสูตรของรัฐบาลที่พังที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยตลอดเวลาครับนายกรัฐมนตรีพูดมาได้ตลอดอย่างไรว่า จะไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลังแต่ทุกวันนี้ครับคนที่อยู่ข้างหลังท่านมีมากขึ้นเรื่อยๆทั้งแบบยังมีชีวิตล่อแร่อาการหนักปางตายและจำนวนผู้เสียชีวิตที่มากเหลือเกินอยู่ข้างหลังท่านแล้วความโอหังคลั่งอำนาจไร้องค์ความรู้ไร้คุณธรรมไร้จริยธรรมไร้จิตสำนึกรับผิดชอบ ท่านยังกล้านั่งบริหารประเทศนี้อยู่หรือครับท้ายนี้กระผมจากกระพลตั้งสุดที่ทำขอใช้ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรประกาศว่านายรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาประพฤติตัวขัดมาตรา47แห่งรัฐธรรมนูญอาณาจ,จักรไทยที่ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐประกอบมาตรา55แห่งรัฐธรรมนูญราชนา,าจ,จัรไทย รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและขอฟ้องท่านตามมาตรา157และเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท,ที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่1นึถึงสิปีหรือปรับ2 0 0 0ันถึงสองหมบาทหรือทั้งจําทั้งปรับดังนั้นขอฝากบอกฝ่ายกฎหมายของท่านนะครับเพราะท่านไม่มา ก็เดี๋ยวว่ากันว่าอย่างไรนะฮะเตรียมรับเอกสารที่อยู่ในมือฉบับนี้ของผมให้ดีเพราะนี่คือความโกรธแค้นบรรจุคราบน้ำตาของประชาชนความสิ้นหวังของประชาชนทั้งหมดที่มีให้ต่อท่านและรัฐบาลดังนั้นครับผมจึงไม่อาจไว้วางใจในรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา ได้อีกต่อไปท่านประยุทธ์ครับท่านหยุดเถอะครับให้ความหวังให้ประเทศไทยเดินหน้าได้อีกครั้งหยุดเหยียบเบรกประเทศและให้คนอื่นมาเหยียบคันเร่งประเทศไทยท่านออกไปเถอะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับต่อไปเชิญ